สวัสดีค่ะไม่ได้เห็นรัดกินมา1 วันใช่ไหมแล้วจะไม่ได้ลงคลิปกินมา1 วันนะคะวันนี้นะรัดจะมากินนะคะกุ้งนะคะกุ้งนี่รัดเอาไปแบบมันจะนึ่งมันก็ไม่ใช่นึ่งนะคะมันเอาไปต้มอะค่ะแต่ไม่ได้ต้มน้ําเต็มหม้อนะต้มน้ํานิดเดียวก็กุ้งใส่ลงไปเหมือนนึ่งอะค่ะแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะคะใส่เกลือเยอะมากมันจะเป็นเนื้อสีขาวๆเลยนะเนี่ยแล้วคิดว่ามาจากเกลือเลยนะเนี่ยค่ะที่ขาวๆเนี่ยแล้วก็มีเดี๋ยวนะคันจมูกขึ้นมาทันทีเวลาไม่อัดคลิปไม่เป็นอะไรเลยนะเดี๋ยวก็ทำกับข้าวเรื่อยเปื่อยนะคะกุ้งนะคะกุ้งน้ำจิ้มก็แซ่บมากแล้วบอกเลยน้ำจิ้มอันนี้แซ่บมากเพื่อนบอกมานะคะวันๆบอกมาแล้วก็นี่ก็ลาบปลานะคะลาบปลาแซลมอนนะคะลาบปลาแซลมอนนะคะลาบแหละเขาใส่ข้าวคั่วเนาะมันแซ่บมากทุกคนมาชิมกับรัฐค่ะสุดอร่อยมากเรากินทีละอย่างนะกินไปสูดไปเผ็ดเผ็ดจะแซ่บค่ะสารแหน่ดดาดฟ้าเหมือนเดิมแต่ผักชีนี่ซื้อเอานะคะข้างบนหมดแล้วต่อค่ะเผ็ดนะคะเผ็ดจะแซ่บใส่ผักเยอะๆค่ะเผ็ดแล้วก็มากุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่นะคะเป็นกุ้งหวานนะคะนี่หัวกุ้งนัดเป็นคนแพ้กุ้งนะเขาไม่ให้กินหัวนะแต่ก็อยากนะคะพอดีลายขึ้นอ
เนื้อหวานค่ะเผ็ดเผ็ดอันเนี้ยต่อค่ะมันเผ็ดนะแล้วก็พักแล้วก็เขาเงยดาตุ้มไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะมันตำมันตำตรงนี้กินเรียกทุกคนแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะแล้วก็กุ้งอร่อยมากค่ะหวานอ่ะเนี่ยนะให้ดูกุ้งนี่อุ้ยกุ้งหวานมากนะคะแล้วตัวใหญ่ด้วยมันเป็นกุ้งหวานนะคะกุ้งแดงไม่ใช่กุ้งแบบเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยกุ้งแดงอะค่ะอย่างเงี้ยอร่อยลาบปลาแล้วบอกเลยว่าหวานมากหลายคนก็ถามคุยเรื่องชีวิตรัดแล้วว่าทำไมแบบไม่ขอเปลี่ยนสัญชาติอะไรเนาะทำไมไม่โอนสัญชาติมาเป็นคนญี่ปุ่นไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่รู้นะรัดไม่เคยคิดว่านัดจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยังไงแล้วก็ต้องกลับบ้านเนาะกลับไปอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าค่ะว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปรู้แต่ว่าณตอนนี้ก็อยู่แบบนี้เมืองโอนสัญชาติก็คงไม่โอนไม่ใช่ว่าไม่ชอบญี่ปุ่นนะคะก็ชอบนะแต่ก็อยากกลับไปอยู่บ้านมากกว่าคนเราเลือกได้ไงตรงเนี้ยเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะไม่เป็นหมดเลย เผ็ดแต่อร่อยมากเราเลือกได้แต่ว่าอย่างเราเลือกไม่ได้ว่าชีวิตเราจะมาเป็นแบบนี้เนาะแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรเงี้ยอ
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่น้องเขาถามมาเนาะก็อยู่นี่แหละ FC นี่แหละบอกว่าเด็กญี่ปุ่นอะโรงเรียนนะคะโรงเรียนแบบมีการแกล้งกันอะไรเงี้ยเขาเรียกอิจิเมรุเนาะอิจิเมะอะไรเงี้ยมีไหมเยอะใช่ไหมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เยอะนะทุกคนแต่ว่าร้านดำไม่ได้เข้าไปเรียนนะงานก็เลยไม่รู้แต่ข่าวอะไรเงี้ยที่มีเด็กฆ่าตัวตายเพราะโดนเพื่อนแกล้งจนฆ่าตัวตายอะข่าวก็เยอะนะคะแต่พักหลังๆมาแล้วไม่ค่อยดูข่าวญี่ปุ่นอ่ะนัดก็เลยไม่ค่อยรู้แต่เมื่อก่อนน่ะที่ดูข่าวที่ยังไม่รู้จัก YouTube อ่ะค่ะก็เยอะเหมือนกันเนาะมีข่าวออกมาแบบโดนเพื่อนแกล้งอ่ะเนี่ยก็เลยแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมาแบบไม่ยอมไปโรงเรียนหมกตัวเองอยู่แต่ในห้องแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ก็มีลูกเพื่อนนะคะเป็นต่างชาติเนาะคนไทยนี่แหละพูดเลยคนไทยนี่แหละเนี่ยเค้าก็มีลูกแล้วลูกก็ไปโรงเรียนลูกเขาก็โดนเพื่อนแกล้งโดนอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาพูดไงเด็กมาพูดบอกแม่ไงแม่เขาก็ไปจัดการที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ยิ่งบางคนยิ่งจัดการก็ยิ่งโดนนะงั้นว่านะเด็กญี่ปุ่นอะนิสัยจริงๆเขาอะเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าเหมือนขี้เกรงใจอ่ะรัฐไม่รู้นะณตอนนี้ที่ทำงานรัฐก็เหมือนกันเหมือนเกรงใจอ่ะทั้งๆที่มันไม่ดีนะคือควรที่จะพูดออกไปเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีไงคือบอกไปเลยอะไรที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีใช่ไหมเขาก็เกรงใจเขาก็ไม่พูดอะไรเงี้ยไอ้เด็กบางคนก็ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่เนาะแต่พอดีหลานที่ว่ารู้จักเนี่ยเขากล้าพูดไงเขาบอกว่าเพื่อนแกล้งเขาอุ้ยขอโทษแล้วแม่ก็ไปบอกโรงเรียนนะคะวันเนี่ยลูกเขาโดนแกล้งนะอะไรเงี้ยครูช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยน้องก็เลยไม่เป็นไรแต่ก็เรียนจบม.3แล้วนางก็ออกมาต่อ4-5-6ไม่จบหรอกนี่แหละมันก็เนาะถึงบอกนะมันมีหลายประเภทในทางกลับกันอย่างโรงเรียนบ้านเราอะแล้วว่าคือคนไทยใจดีไงก็คงจะมีแหละแกล้งเพื่อนเนาะแต่ก็ยังดีกว่าที่นี่นะเขาเก็บกดไงแบบคือเขาไม่พูดอะเด็กคนที่โดนอะไม่พูดก็เลยกลายเป็นเก็บกดแล้วก็เลยต้องแบบนั่นตัวเองอะไรเงี้ยก็คือบอกใครไม่ได้พ่อแม่ก็บอกไม่ได้อะไรเงี้ยมารู้อีกทีลูกฆ่าตัวตายไปแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าสงสารเนาะมันหลายอย่างค่ะสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ดีก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ไงมันอยู่เบื้องหลังโดยที่มันอยู่ข้างหลังโดยที่บางคนก็ไม่รู้บางคนเขาก็รู้อะไรเงี้ยส่วนมากลูกต่างชาติอาจจะโดนนะแต่ถ้าเข้มแข็งก็คือเพื่อนไม่กล้าแกล้งอ่ะแต่ถ้าอ่อนข้อเขาก็แกล้งเจอเห็นลูกเพื่อนเจอเงี้ยก็บอกให้เขาว่าสู้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยนั่นแหละเด็กมันก็จะนะมันพูดยากเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงนะคุยเรื่อยเปื่อยคุยเรื่อยเปื่อยนะคะน้องเขาถามมาว่ารัฐก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็นี่แหละอย่างที่รัฐบอกเนี่ยรัฐก็ไม่รู้ทั้งหมดแต่ที่รู้ที่รู้จากข่าวกันเนี่ยมีแกล้งกันก็มีก็เหมือนกับอย่างสมมตินะมีเด็กทั้งหมด30 คนในห้องอย่างเงี้ยเขาจะจับกลุ่มอยู่แล้วเหมือนเราอะรู้จักกันกลุ่มนี้รู้จักอะไรเงี้ยก็คือจับกลุ่มกันนะคะอย่างคนนี้มี5 คนกลุ่มนี้มี6 คนกลุ่มนี้มี8 คนเด็กมันจะเหลือ2 คนบ้าง1 คนบ้างอะไรเงี้ยกลุ่มไหนที่มีน้อยอ่ะอย่างสมมติมี3 คนหรือ2 คนเนี่ยกลุ่มนั้นแหละจะโดนเพ่งเล็งเพราะว่ามันแกล้งได้ง่ายไงเนี่ยงัดคิดว่านะดูจากในละครด้วยแหละ เห็นละครอะไรเงี้ยแบบก็แบบของเงินเอาเงินมาให้หน่อยสิอะไรเงี้ยแบบ
คนช่วยแกล้งแล้วก็ดูคนที่แกล้งอะนะเขาก็จะมองไงแล้วแบบจะเป็นหัวหน้าโจทย์อะนั่นแหละดูแล้วแบบอืมเนาะแบบญี่ปุ่นนี่ก็แบบข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเนาะแต่เด็กคนที่คิดสั้นก็สงสารเนาะสงสารพ่อแม่ด้วยแหละพ่อแม่ก็ทำแต่งานไงส่วนมากนะเขาก็จะไม่รู้ไงว่าลูกเขาโดนอะไรอะไรเงี้ยนั่นแหละก็น่าสงสารนะคะเราก็ไม่ได้ว่าเอาสิ่งไม่ดีมาพูดนะแต่รัฐก็อยากจะบอกว่านี่แหละมันก็อยู่ทุกที่อ่ะมันก็มีอ่ะการทำงานเยอะโดยไม่ได้แบบไม่ค่อยได้คุยกับลูกไงมันทำให้เด็กแล้วข่าวอาชญากรรมญี่ปุ่นก็มีนะมีเกือบทุกวันแหละแต่มันจะไม่เยอะเหมือนบ้านเราเท่านั้นเองก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเท่าอยู่บ้านเราภาษาเดียวกันเนาะยังไงก็มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยค่ะได้แต่ถ้าให้มาอยู่เลยรัฐบอกเลยว่าเป็นอะไรที่รัฐถึงไม่เลือกที่จะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตไม่เลือกที่จะเปลี่ยนสัญชาติยังไงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ขอกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยนั่นแหละบั้นปลายชีวิตเนาะไปอยู่ที่แบบทำในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็ไม่ขออะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วก็นานแล้ว10กว่านาทีคุยนานมากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนอืดแล้วอืดเลยนะเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะคือรัฐก็จะพูดได้ในสิ่งที่รัฐรู้เท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่รัฐไม่รู้แล้วก็ไม่พูดดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าพูดไปเราไม่รู้จริงไงถ้าเรารู้จริงเราค่อยออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสิ่งไหนที่รัฐไม่รู้แล้วไม่เคยสัมผัสแล้วก็จะไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามากด Subscribe เข้ามาดูรัฐเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะยังไงแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาดูไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะมาคุยกันได้นะคะมาทักทายกันได้นะรัฐเป็นคนใจดีมากๆนะคะตรงไหนขอบคุณจริงๆค่ะไว้เจอกันใหม่จุ๊บน้ำบ๊ายบาย